สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินนะครับพอถึงจุดเปลี่ยนแล้วอ่ะวันหนึ่งเนี่ยที่เทขายทุกอย่างทิ้งกระช้างให้ฟังหน่อยก็ที่คุณเรียกกันว่ามันมีศัพท์ใช่ไหม Thailand of Record หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อช้างฟรีแมนอยู่นั้นด้วยเอาเรื่องจากอะไรแล้วเรื่องจากอะไรก่อนก็คือมันมีคือเรื่องมันที่อยากขับบิ๊กไบค์เพราะว่าตอนที่ปลายเนี่ยแล้วผมขับสกูตเตอร์กันไปครับแล้วก็มีแก๊งฮาร์เลย์มันไม่ใช่ฮาร์เลย์เป็นBMWครับสูบน้อมจากเยอรมันทำไมมันขี่กันสบายกันตัวใหม่ตัวเก่าตัวใหม่ครับตัวใหม่ด้วยตอนนั้นจำได้ว่ามันกำลังทำทางทำถนนอยู่ตอนที่ขับไปอ่ะโอ้โหมันไปอย่างเฟี้ยงอ่ะหอกไปเลยแล้วเราแม่งแบบลองอยากลองแต่ทีนี้ว่าเราชอบเราเหมือนแบบว่าเราชอบรถสไตล์ที่เป็นแบบช็อปเปอร์เป็นฮาร์เลย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็เลยสมัยนั้นก็ไม่ได้มีตังค์นะก็จะแบบเด็กๆวัยรุ่นก็แบบไม่ได้แบบรวยไม่ได้มีตังค์ก็ทำมาหากินกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขายสมบัติบ้างขยับต้องขยับมันก็ต้องมีอะไรบ้างได้สมบัติบ้างครับทุกคนเคยเป็นครับเรื่องนี้ก็ขายก็ตอนนั้นก็เทขายอะไรออกไปอะไรเทปอะไรออกไปบ้างแล้วก็มีขายรถไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มาซื้อคันแรกก็เป็นรถคือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยช้างมีของทีวีแบบอะไรแน่นๆเพราะว่าเป็นคุณเอาเข้าเองอันนี้หรือเปล่าคือ Thailand of Record ก็คือแบบเท่าไหร่ช้างตอนนั้นของวงการสกูตเตอร์ก็บอกได้เหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วตอนนั้นขายไป 270,000 ผมว่ามันก็โอ้โหปีที่แล้วนี่มันก็คือก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยขายไป 270,000 อะไรอย่างเดียวเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยอะไรอย่างเดียวต้องมีสัก 300,000 กว่าที่ทอนออกมาขายนะครับที่ทอนออกมาเนี่ยต้องมี 300,000 กว่าอะไรอย่างเดียวนะตัวรถไม่นับตัวรถก็ไม่พูดเอาอะไรเดียวเนี่ยถอยมาต้องมี 300,000 กว่าที่ช้างใส่ขายเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยดังทั้งประเทศอ่ะ2ทีวี 207ทุกคนอยากเห็นหมดว่าหน้าตาเป็นไง Thailand of Record อ่ะณเวลานั้นผมว่าราคานี้ทุกคนก็ว่าแพงนะผมเข้าใจถูกกับช้างว่าในการเทขายนั้นเทขายเพื่อขยับไปเล่นทะเลก็อยากขยับส่วนนึงอยากขยับด้วยแล้วก็คือเราไม่ได้แบบคือยุคนั้นเราไม่ได้แบบเงินเหลือเพื่อเหมือนการที่จะได้อะไรมาใหม่ๆได้หนึ่งอย่างมันต้องเสียอะไรไปทางบ้านไม่สนับสนุนบอกเลยว่าขับบิ๊กไบค์นี่พ่อแม่ผมนี่แบบแอสตี้มากตอนที่ผมซื้อฮาร์เลย์คันแรกซื้อขับตอนช่วงที่ขับบิ๊กไบค์ใหม่ๆทำไมมึงเป็นเรื่องเป็นราวรถยนต์ทำไมมึงเอาเงินไปไปละเลงอะไรกันอย่างนั้นนะคันเป็นแบบหลายเมื่อก่อนคันหนึ่ง6-7 แสนก็แพงโอ้สุดแล้วครับครับไม่มีทะเบียนนะเมื่อก่อนขับกันแบบอะไรแบบนี้ก็แพงนะ6-7 แสนทำไมไม่ซื้อรถยนต์ขับอะไรเงี้ยก็แอนตี้อันตรายครับก็ซื้อมาแล้วผมแบบคือแบบผมชอบลองชอบเปลี่ยนชอบซื้อมาก็เปลี่ยนรถขายรถอ๋อมันมีการเทินเข้าเทินออกพอไปซื้อไปเปลี่ยนบ่อยๆมันก็เริ่มแบบมีความชำนาญความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นแล้วมันไม่ชำนาญมันมีกำไรหรือว่ามันไม่กำไรมันขาดทุนดิมันขาดทุนเพราะว่าเราเทินของไปเยอะเราไปเทินไปแล้วปุ๊บมันก็มีขาดทุนเอ้ยถ้างั้นถ้ามันไปเทินกับร้านขาดทุนก็ลงขายในเน็ตเองขายได้เดี๋ยวเราก็ไปซื้อคันใหม่เพื่อธุรกิจนะเพื่ออยากแบบขายมันคือความชอบของเราคือใช่ไหมเพื่อไปต่อเนี่ยขายคนเยอะหาเงินเพื่อไปต่อเอาคันเก่าขายก็ขายคันเก่าเพื่อแบบอยากได้คันใหม่ก็ลงเน็ตลงขายในอินเทอร์เน็ตลงขายไว้ก็ขายได้ก็มาซื้อคันใหม่มาขับเพราะมันเริ่มจากตรงเนี้ยแล้วมันขยับไปเองกลายมัดเลยนะกลายเป็นคนเริ่มรู้จักเราจากในอินเทอร์เน็ตผมว่านะแล้วก็จากพ่อค้าขายรถนะในอินเทอร์เน็ตจากแบบคนเล่นกลายเป็นพ่อค้ามันก็โคตรขยับแต่หนุ่มเชื่อไหมที่เราเคยสัมภาษณ์ตลอดระยะเวลา3ปีแล้ววิถีแบบเนี้ยเกือบ 80% มาจากคนเล่นใช่มาจากคนเล่นใช่ครับ
ทุกคนมาจากเรื่องของการขยับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดคิดว่าจะมาเป็นพ่อค้าขายรถเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเหมือนมันเป็นออโตเมติกไปเองแล้วมันก็พอเริ่มแบบมีจากข้างบ้านเล็กๆก็ขยายเป็นโฟร์ดังเป็นพลังเป็นช่องหลังมาทำช็อปมาทำอะไรเงี้ยมันเริ่มโตไปเองโดยที่เราไม่ได้คาดหวังคือต้องบอกก่อนว่าผมว่าช้างเนี่ยเข้ามาเวลาที่มันถูกจังหวะสุดทำมินิซึ่งผมว่ามันถูกเวลาสุดๆเวลาที่บางคนเข้าผิดช่วงเจ็บนัดนะดูเข้าช่วงไหนรู้ปะคนไทยตื่นฮาร์ลีมั่นใจเลยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนไทยตื่นฮาร์ลีอยู่ในยุคนั้นด้วยครับมันเป็นเว็บไซต์มันจะมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งแบบคนเข้าชมเนี่ยมหาศาลอ่ะเราจะรู้ว่าตื่นไม่ตื่นเนี่ยเราดูจากยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์เนี่ยเกี่ยวกับฮาร์เลย์บริษัทเนี่ยมหาศาลอ่ะเรารู้แล้วเป็นยุคแบบก้ำกึ่งนะอินวอยแล้วบังเอิญว่ามาจดได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยุคแบบโหคนไทยตื่นฮาร์เลย์มากไม่จำเป็นต้องซื้อรถจากดีลเลอร์โดยตรงประหยัดไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเมื่อก่อนจังหวะนั้นพอดียังมีเรื่องรถแบบที่นำเข้าเป็นชิ้นส่วนมาจดครับรถจดประกอบสมัยนั้นยังทำได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแล้วตอนหลังเนี่ยพอมันเริ่มมีระบบขึ้นมือเรื่องทับเบียนของราชการมันมีไฟแนนซ์เข้ามารองรับที่นี่แหละโอ้ตลอดเลยมันยิ่งแบบไปได้ไกลเลยก็ทำให้ล้มบูมครั้งแรกเนี่ยไปแนนซ์มันก็กล้ากลัวนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันจะจัดดอกแบบไหนว่าราคาแพงเหลือเกินสมัยก่อนขายรถลูกค้าหิ้วเงินมาคนละก้อนของก้อนนะลูกค้าวัดมาเป็นมันไม่มีไปแนนซ์อย่างเดียวรู้อีกการนึงก็คือจากพัฒนาจากการเล่นที่บ้านมีลงรถเล็กๆที่บ้านขยับมาซื้อห้องเช่าห้องปุ๊บแล้วก็ขยายกันไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าไอ้การเดินทางแบบนี้จะมีบางทีมันต้องมีอุปสรรคบ้างนะเราพี่ช้างเคยเจออะไรบ้างกับการเดินทางพวกนี้ก็เจอมาหลายอย่างโอ้โหเยอะครับก็ช่วงที่หนักน่าจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากการจดประกอบที่เขายึดเรื่องการจดประกอบอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นก็ผมว่าทุกคนที่ทำรถเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เจอปัญหาเดียวกันหมดมันค่อนข้างหนักช่วงนั้นนะเรื่องทะเบียนกว่าจะได้ทะเบียนกว่าจะลูกค้าหัวตามกันแบบปวดหัวครับก็ผ่านมันมาได้ก็คือหนักที่สุดก็คืองานเรื่องเอกสารมันไม่ใช่งานเรื่องขายรถนะงานเอกสารล้วนเลยใช่ครับก็จะหนุนช่วงแรกนะผมมีคำถามผมเป็นคนอยากคุยกับช้างมากเลยเพราะเราอยู่ในพิกัดตอนที่ผมขี่รถบิ๊กไบค์เนี่ยเสียเลยอยู่ถูกพี่ข้าวโพดได้ที่โรงพยาบาลแล้วเราได้ยินชื่อเสียงกันมาตลอดเลยครับแต่ด้วยความอะไรก็แล้วแต่ยังไม่เคยพูดคุยกันเจอกันจนเมื่อกี้หลังรายการได้มาคุยกันเฮ้ยจริงๆแล้วเรามีพวกอยู่ด้วยกันได้มาครับเนี่ยวันนี้มีโอกาสได้เจอกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีคำถามอะไรว่าเฮ้ยแล้วจุดกำเนิดที่มันพุ่งทะยานขึ้นมาเป็นช้างฟรีแมนที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยนั่นแหละไอ้จุดพีคนี่มันคืออะไรผมมีคำถามเด็ดว่าเก็บช่วงหน้าได้ไหมช่วงหน้าคำถามเด็ดลองทีเด็ดอีกอันหนึ่งกับช้างฟรีแมนครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์